หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีชาวดูบอลกับแนททุกท่านนะครับข่าวใหญ่ประจำเช้าวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์เลยครับจริงๆเนี่ยเรื่องมันเกิดที่มีการประกาศออกมานะครับคือช่วงคืนวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันแห่งความรักเลยครับแต่ว่าเป็นข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นข่าวที่น่าจะกระทบชิ่งไปถึงอีกหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะทีมในโซนบนรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดนสั่งแบนโดยยูฟ่าห้ามลงแข่งขันในฟุตบอลรายการยุโรปทุกรายการ2ปีแล้วก็โดนสั่งปรับเงินนะครับราวๆ25ล้านปอนด์มันเกิดจากอะไรแล้วครับอยู่ดีทำไมแมนซิตี้ถูกแบนห้ามลงแข่งขันในฟุตบอลรายการยุโรปจริงๆเรื่องนี้ถ้าตามไทม์ไลน์ของข่าวนะครับมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปฏิทินปี2019เพราะว่ามีการพิจารณาแล้วก็ยูฟ่าเนี่ยเพ่งเล็งแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่พอสมควรจริงๆก็เพ่งเล็งมา 1-2 ปีแล้วครับกับการคุมบัญชีให้มาอยู่ในกฎ Financial Fair Play นะครับซึ่งโทษที่แมนซิตี้โดนในครั้งนี้นะครับก็คือการตกแต่งบัญชีนะครับเป็นการตกแต่งบัญชีที่มันเกิดรายรับที่มันเกินจริงจนเกินไปก็คือหมายความว่าแมนซิตี้เนี่ยลงตัวเลขจากสปอนเซอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายรับเข้ากับสโมสรนี่แหละฮะมากจนเกินจริงเพราะ Financial Fair Play ในกฎของมันก็คือว่ารายจ่ายมันต้องไม่มากกว่ารายรับมากจนเกินไปซิตี้โอเคนะครับเป็นทีมใหญ่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีสปอนเซอร์พอสมควรเพราะว่าก็ยกระดับทีมตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปและแต่ว่านำรงด้วยขาของแฟนบอลนะครับแล้วก็ด้วยชื่อเสียงที่มันเข้าไปถึงระดับโลกเนี่ยซิตี้ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นทำให้เม็ดเงินที่สโมสรทำมาจริงๆรู้หามาจริงๆเนี่ยมันไม่เท่ากับรายจ่ายที่ซิตี้ใช้ไปกับการซื้อนักเตะนะครับจำนวนมากหรือว่าจ่ายค่าเหนื่อยกับนักเตะในแต่ละปีนะครับสิ่งที่ยูฟ่ามองว่าซิตี้ทำนะครับซึ่งเราก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าซิตี้ทำจริงไหมคือการไปใส่ตัวเลขของสปอนเซอร์มากจนเกินจริงซึ่งอันนี้ยูฟ่าก็พิจารณาแล้วก็คิดว่าซิตี้ทำผิดก็เลยสั่งลงโทษนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยรู้ดีอยู่แล้วครับว่ายูฟ่าจะต้องมีผลการตัดสินออกมาแบบนี้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะออกแถลงการทันทีหลังจากประกาศของยูฟ่าไม่นานนะครับโดยซิตี้ก็ยอมรับแหละครับว่ารู้อยู่แล้วว่ายูฟ่าจะต้องลงโทษพวกเขาแบบนี้นะครับแต่ก็ยังสงสัยนะครับแล้วก็มีข้อกังขากับวิธีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็การพิจารณาของยูฟ่าว่าจะมีความไม่เป็นกลางหรือเปล่านะครับก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าองค์กรอิสระนะครับมาเป็นคนพิจารณาคดีนี้เนี่ยการตัดสินนะครับหรือว่ามุมมองต่างๆเกี่ยวกับภาพทางการเงินของแมนซิตี้อาจจะเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ฉะนั้นแมนซิตี้ก็มั่นใจกับการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปยังศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกหรือว่า CAS ซึ่งก็เคยทำให้เชลซีสามารถจะซื้อตัวได้เร็วขึ้น1ตลาดมาแล้วนะครับจำได้นะฮะเชลซีโดนแบน2ตลาดนะครับแต่ว่าตลาดมกราซื้อได้แต่เชลซีไม่ได้ซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ย CAS หรือว่าศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกนะครับอาจจะทำให้โทษของแมนซิตี้คุณเลาลงได้และผมก็มั่นใจว่าถ้ายื่นอุทธรณ์ไปก็มีโอกาสที่โทษอาจจะล้างไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการลดโทษลงครับทีนี้มีคำถามต่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าแมนซิตี้โดนแบนจริงๆและอุทธรณ์ไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ซิตี้ผมว่าไม่น่าจะพลาดท็อป4ครับแต่ว่าถ้าซิตี้ไม่ได้ไปอันดับไหนจะไปต่อมันจะมีความวุ่นวายตรงนี้ฮะถ้าสมมุติว่าซิตี้ไม่ได้ไปจริงครับตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเนี่ยอันดับที่มันต่ำกว่าอันดับที่4ก็จะได้โควต้าไปแทนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งสิ่งนี้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามมาเยอะมากในโลกออนไลน์นะครับว่า
เฮ้ยซิตี้โดนแบนอันดับ5ได้ไปไหมนะครับเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของ BBC นะครับที่ทำฟีดข่าวก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าถ้าซิตี้โดนแบนโควต้ามันจะมาตกอยู่ที่อันดับที่5นะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องยุ่งยากต่อมาอีกว่าอ้าวถ้าสมมติว่าทีมอันดับ5ได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วไปแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วยังไงต่อล่ะมันจะตกไปที่อันดับ6ไหมนะครับฉะนั้นเรื่องโควต้าที่ทีมใดจะได้แทนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีสื่อไหนที่ยืนยันนะครับแต่ด้วยความเป็นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่อันดับที่5นะครับจะได้ไปแทนแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับฉะนั้นข้อสรุปของเรื่องนี้นะครับโอเคเป็นข่าวใหญ่แน่นอนที่ซิตี้อาจจะโดนแบนเพราะยูฟ่าสั่งแบนไปแล้วนะครับสั่งปรับเงินไปแล้วด้วยแต่นะครับซิตี้ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะยื่นเรื่องไปยังศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกและก็จะอุทธรณ์ผ่านนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีมุมมองของสื่อต่างประเทศที่วิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับพวกเขาบอกว่าจริงอยู่ที่ไปอุทธรณ์ที่ศาลอนุญาโตตุลาการโลกผมเรียกท่านว่าศาลโลกแล้วกันนะครับผ่านก็จริงแต่ว่าไอ้โทษของการห้ามลงแข่งขันเนี่ยมันเป็นการตัดสินที่อยู่ในอำนาจของยูฟ่าฉะนั้นต้องดูว่าแม้ศาลโลกจะลดโทษนะครับหรือว่าเปลี่ยนคำตัดสินเนี่ยยูฟ่าจะทำอย่างไรกับโทษที่พวกเขาลงโทษแมนซิตี้ไปแล้วว่าห้ามลงเล่นฟุตบอลยุโรป2ปีนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงความวุ่นวายถ้าเกิดว่าซิตี้ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรป2ปีนะครับว่าเป๊ปจะยังอยู่ไหมนะครับขุมกำลังของแมนซิตี้จะเป็นอย่างไรการประคองทีมในเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะฮะกับมุมมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็มองว่าตอนนี้สงครามในการลุ้นท็อป5แล้วกันนะฮะมันจะสูงขึ้นเยอะเลยถ้าซิตี้โดนแบนจริงๆฉะนั้นรอตามข่าวครับแต่ที่สำคัญคือทีมปีศาจแดงของเรากองทัพปีศาจแดงของเราก็ต้องพยายามที่จะเก็บแต้มไม่ได้มากที่สุดครับไม่รู้อันดับเท่าไหร่นะฮะยังอันดับ4ได้ไปแน่นอนครับส่วนอันดับ5ต้องมาลุ้นกันอีกทีครับช่วงท้ายผมฝากละแอดไว้ด้วยนะครับกับ @nat99vip อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับและ subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง